วันนี้นะคะถือเป็นการซ้อมใหญ่กิจกรรมไบค์อุ่นไอรักค่ะตลอดทั้งวันที่สนามม้านางเลิ้ง1ใน9จุดที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนก็มีนักปั่นจากทั่วสารทิศนะคะที่ทยอยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจเส้นทางแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับวันจริง9ธันวาคมนี้ค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณฤศราบุญศรีค่ะทันทีที่จุดลงทะเบียนภายในสนามม้านางเลิ้งเปิดให้บริการเสมือนจริงประชาชนจากทั่วสารทิศต่างสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาพร้อมกับรถจักรยานคู่ใจทยอยเดินทางเข้ามารายงานตัวเพื่อร่วมกิจกรรมซ้อมใหญ่ไบค์อุ่นไอรักที่จัดขึ้นภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่9ธันวาคมนี้โดยนักปั่นทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองที่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบัตรประชาชนตรวจสอบหมายเลขที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับติดสติ๊กเกอร์ให้กับประชาชนซึ่งทุกขั้นตอนในวันนี้เป็นการซักซ้อมเสมือนจริงโดยก่อนเวลา 15:00 น.นักปั่นจะต้องทยอยตั้งขบวนจักรยานตลอดเส้นทางถนนพิษณุโลกโดยแบ่งเป็น2ขบวนคือขบวน4เริ่มตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตไปจนถึงสวนสุขภาพลัดโพจังหวัดสมุทรปราการระยะทางไปกลับรวม39กิโลเมตรและขบวน E แบ่งเป็น2ขบวนย่อยระยะทางปั่นกว่า16กิโลเมตรกับ8กิโลเมตรซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุจึงมีทีมนักปั่นมืออาชีพประกบหัวท้ายขบวนเพื่อความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดทุกครั้งค่ะ3ครั้งนี้แล้วค่ะอันนี้เป็นครั้งที่3ใช่ค่ะทำไมถึงชอบกิจกรรมในการปั่นคะได้ออกกำลังดีค่ะแล้วรักทางนี้ด้วยค่ะทำเพื่อในหลวงค่ะปกติเราเป็นนักปั่นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ปั่นเล่นอยู่กับบ้านค่ะแล้วเป็นจิตอาสาด้วยค่ะมาทำความดีให้รัชกาลที่10 คือได้ทำรูปพระสัญลักษณ์แล้วก็ทำรูปรถสีทองทำไฟประดับของเพื่อพระองค์นะให้งานนี้ได้เป็นสีสันให้งานนี้มีสีสันจะได้มีกำลังใจปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะมาเจอกันอีกก็ได้นะการซ้อมใหญ่นอกจากนักปั่นจะได้เตรียมความพร้อมของร่างกายและซักซ้อมเส้นทางให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในแต่ละจุดก็มีการซักซ้อมอย่างเข้มข้นอย่างที่ลานวงเวียนใหญ่จัดเจ้าหน้าที่กว่า 2,000 คนร่วมการซักซ้อมการดูแลเส้นทางเสด็จรวมถึงสะพานลอยและบริเวณทางร่วมทางแยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยการซ้อมเสมือนจริงในวันนี้รวมถึงการปั่นในวันจริงทุกจุดไม่มีการนำรั้วมากั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถมารอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์บริเวณริมทางปั่นจักรยานได้ตลอดเส้นทางนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน